มาแล้วค่ะคลิปสดน้ำที่พานาทิวไปไม่ใช่แค่นาทิวดีใจนะน้องรีวิวก็ดีใจมากครั้งนี้เป็นครั้งแรกของน้องรีวิวเลยค่ะที่ได้มาส่วนน้ำเนี่ยมีทำท่าเป็นปลาโลมาด้วย ส่วนน้องดิวก็สนุกไม่แพ้กันที่นี่เขามีคลื่นทะเลเทียมด้วยนะคะทุกคนพี่หนูนาก็ไม่พลาดค่ะพาเด็กๆมาเล่นเลยนัททิวบอกลิมสาไม่สะใจขอไปกลางสาเลยแล้วกันส่วนน้องรีวิวกับน้องดิวก็ชอบน้ำทะเลเทียมไม่แพ้กันมีแอบชิมด้วยแล้วดูพี่แมนค่ะเล่นจนคุ้มเลยไม่รู้ว่ากินน้ำไปแล้วกี่อึกมาครั้งนี้รู้สึกมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเด็กๆก็คงจะมีความสุขเหมือนกันตอนนี้ก็เล่นเหนื่อยกันแล้วนะคะก็ขอพักกันก่อนน้องรีวิวก็จัดข้าวจานใหญ่ไปเลยค่ะโอ้โหพี่แมนกินหมดไวมากส่วนนัททิวก็กินมะม่วงเปรี้ยวของโปรดเขาไปเลยพอกินเสร็จนัททิวก็ขอไปเล่นสไลเดอร์ต่อเลยค่ะบอกเลยว่านัททิวชอบสุดๆยังไม่พอนะคะยังไม่พอนางขอไปเล่นแบบโค้งๆดูบ้างเอาไปไม่สุดกระโดดลงเองซะเลยบอกเลยนัททิวเล่นสไลเดอร์สายลุงไปเป็น10รอบเลยค่ะส่วนน้องรีวิวก็เล่นเหมือนกันนะคะแต่เล่นอันเล็กนี่ค่ะแล้วก็เจอ FC ด้วยเราก็พา FC ไปเล่นสไลเดอร์ด้วยกันเลยโอ้โหไหลลงมาพร้อมกันแต่มันไม่ค่อยจะลื่นเลยเราก็เลยลองใหม่ค่ะเล่นไหลลงมาทีละคนรอบนี้ล่ะไหลลื่นแรงจัดเต็มมากค่ะไปส่วนน้ำรอบนี้ไม่เสียเที่ยวค่ะมีเพื่อนเล่นเยอะมากน้องๆก็น่ารักกันทุกคนเลยยัคฮูแล้วมีตอนพี่แมนเล่นสไลเดอร์ด้วยนะคะตามไปดูคลิปของพี่แมนเลยตลกมากก่อนกลับนัททิวก็หิวอีกแล้วค่ะทุกคนเราก็จัดปลาหมึกย่างกับลูกชิ้นปิ้งมาเลยอร่อยกันยกใหญ่ละ3คนนี้ว้าวทริปนี้ยกให้เป็นความสุขของเด็กๆเลยค่ะคงจะสนุกน่าดูและนี่คือสภาพตอนกลับค่ะทุกคน